สว.ถอยไม่ล่าชื่อตีความคุณสมบัติพิธาเสรีปูดนิดส.รับไม้แทนโหวตรอบสองจ่องดเสรีถอยไม่เข้าชื่อสว.ตีความคุณสมบัติพิธาปูดนิดส.จ่อเข้าชื่อตรวจสอบชี้ปมปัดตกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอบแรกมีความเหมาะสมหากเสนอคนเดิมสว.ก็แค่งดออกเสียงเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวว่าจากที่ตนระบุถึงการศึกษาแนวทางการเข้าชื่อว.ยื่นตีความคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดเห็นว่าไม่ใช่แนวทางและไม่เหมาะสมรวมถึงไม่ควรทำขณะนี้ทราบว่าจะมีส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงควรปล่อยให้กระบวนการเป็นเรื่องของสภาขณะเดียวกันทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของนายพิธาและเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วดังนั้นเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความชัดเจนส่วนจะดำเนินการได้ทันก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเมื่อถามว่าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีผู้เสนอว่าไม่ควรนำประเด็นการแก้ไขมาตรา112หรือคุณสมบัตินายพิธามาตั้งแง่เพราะเป็นคนละเรื่องกันนายเสรีกล่าวว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบไม่ใช่แค่เลือกหรือไม่เลือกดังนั้นกรณีจะให้ความเห็นชอบต้องพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนที่บางฝ่ายอ้างว่าสว.ใช้อำนาจยับยั้งการแก้ไขมาตรา112ตอนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ของวุฒิสภาได้นั้นตนมองว่าไม่สามารถรอให้ถึงตอนนั้นได้เพราะว.ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนื่องจากทราบเจตนาของผู้เสนอแก้ไขว่าต้องการใช้เป็นเวทีเพื่อเปิดช่องวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเบื้องสูงต่อข้อถามว่ากรณีโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกแต่นายพิธาไม่ได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาจะทำให้เกิดสถานการณ์พลิกขั้วการเมืองหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเกิดได้ทุกอย่างเพราะขึ้นอยู่กับส.ส.ไปจัดทัพรวบรวมคะแนนซึ่งอาจเกิดการพลิกขั้วหรือเปลี่ยนข้างได้ทั้งสิ้นและเชื่อว่าการเมืองหลังจากนั้นจะไม่อ่อนแอส่วนที่ส.ว.มีความเห็นว่าให้ปัดตกชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่โหวตไม่ผ่านในรอบแรกนายเสรีกล่าวว่าตามกติกาไม่มีสิ่งใดห้ามแต่อยู่ที่ความเหมาะความควรหากคนที่รัฐสภาไม่เห็นชอบในรอบแรกแล้วจะเสนอกลับมาอีกเพื่ออะไรหากทำเช่นนั้นอาจเกิดภาพได้ว่ามีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งที่คะแนนรอบแรกปรากฏชัดเจนอยู่แล้วหากรอบแรกไม่ได้รอบต่อไปต้องเปลี่ยนคนและหากรอบสองพักยังเสนอชื่อคนเดิมสว.ก็ไม่จำเป็นต้องประท้วงหรือวอล์กเอาท์แค่นั่งบนเก้าอี้และงดออกเสียงก็เพียงพอเพราะมีค่าเท่ากันนายเสรีกล่าวสาวรปภ.รีวิวสู้ชีวิตทำงานในกรุงเทพมหานครเก็บเงินกลับบ้านเกิดให้อยู่รอดทั้งสวยและขยันสาวรปภ.สู้ชีวิตแชร์ประสบการณ์ทำงานในกรุงเทพมหานครขยันเก็บเงินวางแผนสร้างอนาคตหวังกลับบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัวไม่หวั่นแม้เจอคำด่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับใครหลายคนได้เดินหน้าสู้ต่อหลังผู้ใช้ TikTok
เบลขีดล่าง 42R แชร์คลิปเล่าเส้นทางชีวิตการเป็นรปภ.พร้อมระบุข้อความว่าความขยันความอดทนไม่เคยทรยศใครสู้สู้ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราโดยเธอเล่าชีวิตการเป็นรปภ.ที่กรุงเทพมหานครในระยะเวลา5เดือนเริ่มแรกได้มาโบกรถแล้วได้ทิปจากลูกค้าเกือบทุกวันค่าใช้จ่ายใช้เงินจากทิปทั้งหมดทำให้เธอเริ่มเก็บเงินได้เยอะขึ้นจึงแบ่งเงินมาซื้อทองซื้อแหวนครึ่งสลึงทั้งหมด4วงเอาให้แม่3วงส่วนอีกวงเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินและยังมีเงินออมทองเก็บไว้ไม่เพียงแค่นั้นสาวรปภ.รายนี้ซื้อรถจักรยานยนต์1คันผ่อนเดือนละ 2,600 บาทเอาไว้ขี่กลับบ้านที่กาญจนบุรีเกือบทุกเดือนทั้งประหยัดเวลาและประหยัดค่าเดินทางเธอเก็บเงินมาเรื่อยๆจนตัดสินใจซื้อวัวตัวเมีย1ตัวราคา 10,000 บาทเพื่อไว้ต่อยอดในอนาคตแถมยังได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการสักคิ้วจัดฟันบางวันรับจ็อบพิเศษควงเวียนคืนละ500บาทแถมได้ฉายาว่าขี้งกเพราะได้รองเท้าฟรีแต่เธอก็ใส่จนขาดไม่เปลี่ยนใหม่ได้เครื่องดื่มฟรีก็เก็บกลับไปให้พ่อเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเธอเลือกจะนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อกลับไปเปิดร้านทำเล็บเล็กๆที่บ้านตามความฝันสุดท้ายเธอบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอดทนและความขยันแม้ใครจะดูถูกในอาชีพก็ไม่สนใจแต่เธอเชื่อว่าในเส้นทางอาชีพรปภ.เป็นอาชีพที่มีเกียรติที่จะทำต่อไปงานนี้เมื่อเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ทันทีมีผู้ชมกว่า1ล้านครั้งหลายคนเข้ามาชื่นชมในความเก่งมุ่งมานะและอดทนนี้สาวกลุ้มอยู่ตปท.เงินเดือนดีแต่แม่วัยชราบ่นเหงาจ้างคนดูแลก็ไม่เอารอลูกกลับไทยอย่างเดียวสาวกลุ้มทำงานอยู่ต่างประเทศได้เงินเดือนดีแต่แม่วัยชราอยู่ที่ไทยบ่นเหงาจะจ้างคนมาดูแลก็ไม่เอารอลูกกลับไทยอย่างเดียวเมื่อวันที่30มิถุนายนสมาชิกรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้พันทิปเพื่อปรึกษาปัญหาครอบครัวว่าเธอเป็นลูกคนเดียวปัจจุบันอายุ33ปีแต่งงานแล้วส่วนแม่อายุ78ปียังคงแข็งแรงดูแลตัวเองและขับรถได้พวกเธอมีกันสองคนแม่ลูกเพราะแม่หย่ากับพ่อซึ่งแม่ไม่ได้ทำงานมาหลายสิบปีแล้วลักษณะนิสัยแม่เป็นคนสันโดษไม่คบหาเพื่อนฝูงและไม่มีสามีใหม่หลังจากเรียนจบเธอก็เป็นฝ่ายดูแลและให้เงินเดือนแก่แม่ทุกเดือนแต่เมื่อปีก่อนเธอได้งานที่ต่างประเทศเป็นงานที่ดีและเงินเดือนเยอะกว่าตอนอยู่ไทย3เท่าซึ่งเธอได้จัดเตรียมพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้แม่อยู่คนเดียวได้อย่างสบายสบายทั้งซื้อรถซื้อบ้านใหม่ติดกล้องวงจรปิดในบ้านของใช้ภายในบ้านก็มีโน้ตเขียนวิธีการใช้แปะไว้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเธอก็จ่ายให้และโอนเงินเดือนให้แม่ตามปกติปัจจุบันเธออยู่ต่างประเทศได้3เดือนแล้วโทรหาแม่ทุกวันแม่บ่นเหงาแต่พอเธอแนะนำให้แม่ไปพบเจอหรือคุยเล่นกับญาติแม่ก็ไม่อยากทำจะจ้างแม่บ้านมาช่วยงานและอยู่เป็นเพื่อนแม่ก็ไม่ชอบแม่ไม่ไว้ใจใครถึงขั้นที่ว่ายามที่ต้องไปหาหมอแม่ก็ไม่ยอมไปโดยบอกว่าไปเองไม่เป็นและไม่อยากไปคนเดียวเวลามีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แม่มักจะรอเธอมาจัดการเสมอและเอาแต่พูดว่าให้ลูกกลับไทยมาทำให้หน่อยซึ่งคำนี้ได้ยินเมื่อไรเธอก็รู้สึกกดดันและเป็นห่วงแม่เหลือเกินทุกวันนี้เธอกลุ้มใจมากเธอไม่ได้ลางานและกลับไทยบ่อยเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปด้วยซ้ำเพราะเธอแต่งงานมีสามีต่างชาติอีกทั้งหน้าที่การงานยังดีมากๆแต่หากจะให้แม่ย้ายมาอยู่ด้วยคงไม่ได้ประเทศที่เธออยู่ไม่ได้สวยงามและไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่จะมาเริ่มต้นใช้ชีวิตเธอควรพูดกับแม่อย่างไรดีด้านความคิดเห็นชาวเน็ตมีหลากหลายมุมมองแรกเสนอว่าถ้ามีกันเพียงสองแม่ลูก
ทำไมเจ้าของกระทู้ถึงไปทำงานต่างแดนทางที่ดีไม่ควรทิ้งแม่อยู่ตามลำพังเพราะเท่าที่อ่านมาเจ้าของกระทู้เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของแม่เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามบางส่วนได้เสนอมุมมองที่ว่าโอกาสไม่ได้มีมาตลอดเวลาถ้างานที่ทำอยู่นั้นดีก็ควรไขว่คว้าเอาไว้ฟังแล้วอาจดูอกตันยูแต่แม่ควรปล่อยให้ลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งเจ้าของกระทู้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อความสบายของแม่แล้วลองโทรหาท่านบ่อยๆเปิดกล้องให้เห็นหน้าหรือลองหาคนที่ไว้ใจได้มาดูแลแม่ก็ได้